ครูบาไก่หูตาทิพย์เห็นนิมิตขุดเจอพระเจดรอยปีนำไปตรวจสอบเวอร์กันทั้งคณะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครูบาไก่ได้ขอขมารับผิดปรงอาบัตต่อหน้าพระอุปชาแล้วหลังก่อนหน้านี้ออกมายอมรับเล่นบารนณาธนบดจริงแต่ความผิดไม่ถึงขั้นต้องศึกโดยมีการโพสผ่านเ c e b o o k ครูบาไก่วัดป่าปฐม พร้อมข้อความลูกทำผิดก็ขอโทษต่อพ่อแม่ที่ทำให้พ่อแม่เดือดรนไปหมดด้วยความไม่ระวังสํารวมไกายทำให้คนอื่นได้นำไปวิาพากวิจาร์ณต่างๆนานาโดยการขอขอมารับผิดปรงอาบัติของครูบาไก่ถูกระบุว่าเกิดขึ้นเมื่อครูบาไก่อธิกรข้อผิดพลาดประธทมวินยัยไม่ถึงขั้นศึก แต่มีการติเตือนไม่ให้เกิดขึ้นอีกทว่าล่าสุดใน a ฟ e b o o k ของแพรรี่ไพรวันได้มีการโพสต์ถึงเรื่องราวในอดีตที่ครูบาไกาไปขุดเจอวัตถุบโบราณอย่างหนึ่งซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อกันอย่างสนิทใจว่าเป็นของมงคลทว่านักโบราณคดีกลับบอกว่าเป็นของเก๊ซึ่งแพรรี่โพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าเห็นแล้วก็เพลียใจเมื่อไร่ชาวพุทธบางกลุ่มจะฉลาดกันเสียทีพร้อมกันนี้แพรรี่ยังบอกอีกว่าตนอยากถามไปถึงคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ขอนแก่นว่าแบบนี้เข้าขายอวดอุตริมา รบกวนคณะสงฆ์ช่วยสอบอธิกรณรพระไก่เพิ่มเติมด้วยเป็นพระจะอ้างชานันอ้างนิมิตไม่ได้นะ อีกทั้งแพรรี่ยังให้ความรู้เรื่องการปราชิกว่าเรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงการเสพเมทุนเพียงอย่างเดียวแต่การอวดอุตริอวดคุณวิเศษที่ไม่ได้มีอยู่จริงในตนเองก็สามารถเป็นปราชิกได้เช่นกันการที่พระพูดเท็จพูดพร้อยไปนในทางใดทางหนึ่งเพื่อให้คนอื่นเข้าใจว่าตนเองมีญาณมีนิมิตมีสมาธิมีคุณอันยิ่งใหญ่จากการปฏิบัติ วดว่าเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนี้แม้แต่เพียงเด็กรู้สาคนเดียวหลงเชื่อก็ถือว่าเป็นปาราชิกค,คลิปดังกล่าวนั้นมีรายง,งานระบุว่าเกิดขึ้นเมื่อปลายปี2558 ซึ่งครูบาไก่บอกว่าเห็นนิมิตพระพุทธรูปปางนักปรกอยู่ใต้ดินบริเวณบ้านของชาวบ้านคนหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นจากนั้นมีการทําพิธีบําเพ็ญจิตภาวนาที่บ้านหลังนั้นแล้วมีการขุดดินลึกไป3เมตรใช้เวลาสองชั่วโมงแต่ก็ยังไม่พบอะไรด้วยเหตุน,นี้ครูบาไก่จึงลงไปขุดต่อด้วยตนเองจนกระทั่งเจอพระพุทธรูปปางนักปรกอายุ700ปีสูง9นิ้วหน้าตัก4นิ้วชาวบ้านเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกอัศจรรย์ใจยกมือขึ้นสาธุอย่างไรก็ตามครูบาไก่ ยอมรับในช่วงนั้นว่าไม่เคยเห็นมาก่อนคาดว่าคนโบราณทําขึ้นถวายพระในชุมชนก่อนนําไปฝังดินเพื่อซ่อนของมีค่าในอนาณาจักรที่ล่มสลายไปแล้วนอกจากนี้ครูบาไกยังสามารถนิมิตการพบโบราณวัตถุหลายครั้งทําให้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นคนมียานกระทั่งนักโบราณคดีมาตรวจสอบบอกว่าสิ่งที่ครูบาไก่พบนั้นคือของเก๊ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ